้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็ฟังกันเช่นเคยค่ะวันนี้มาถึงตอนที่9แล้วของนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคลร์คีฟฟ็อกคุณกล้วยไม้แก้วสนธิเป็นผู้แปลงานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะถึงตอนสำคัญทีเดียวนะคะที่ฟอนคอนเล่าเหตุการณ์เรือแตกไปชนหินโสโครกแล้วก็สามารถที่จะรอดชีวิตกลับมาได้ให้กับจอร์จไวท์ผู้เป็นเพื่อนได้ฟังด้วยความตื่นเต้นคือจอร์จไวท์นี่ตื่นเต้นมากแล้วก็ตื่นเต้นกว่านั้นนะคะว่าเรือแตกถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังเอาสินค้านำส่งลูกค้าได้สำเร็จคือจริงๆถ้าเกิดเรือแตกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าที่จะแตกกระจัดพลัดพรายไปหมดเลยแต่ปรากฏว่ายังสามารถเอาสินค้าไปส่งลูกค้าได้อีกแน่เป็นไปได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะฟอนคอนจะเล่าต่อว่าเรื่องราวมีปาฏิหาริย์ตรงไหนถ้าอยากรู้ก็ไปฟังพร้อมกับจอร์จไวท์กันเลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่9ค่ะฟอนคอนเล่าว่าช่างเป็นเรื่องที่โชคดีและปาฏิหาริย์ก็มีจริงสำหรับเขาเขามีโชคมาตลอดการเดินทางที่บ้าบิ่นเช่นนี้เพราะถ้าคิดดูดีๆแล้วการใช้เรือฉลอมซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กแล่นผ่านช่องแคบมะละกากลางฤดูมรสุมแบบนี้ไม่น่าจะมีทางเอาชีวิตรอดกลับมาได้เลยแต่เขาก็สามารถไปถึงสงขลามาแล้วฟอนคอนบอกว่าบังเอิญจริงๆว่าโขดหินที่ทำให้เรือแตกอยู่ทางเหนือของพรมแดนพอดีเขาพยายามหลบลมหลบฝนแล้วก็พักผ่อนตลอดวันทั้งริชาร์ดทั้งคอนสแตนตินต้องดูแลรักษาตัวเองจากอาการบาดเจ็บชาวมัลลาบาลูกเรือที่ไปด้วยก็บาดเจ็บนอนเพ้อเพราะความเจ็บปวดแล้วก็พิษไข้โชคดีที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ไม่ไกลให้ทุกคนไปขออาศัยเมื่อพายุสงบลงถึงได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งคนไปแจ้งในวังว่าได้เดินทางมาถึงแล้ว2วันต่อมาสุลต่านส่งขบวนลูกหาบมากับช้างมีแคร่หามสำหรับคนเจ็บคอนสแตนตินและริชาร์ดจึงได้เข้าวังอย่างผู้ชนะเข้าไปอย่างผู้ชนะได้ยังไงสินค้าของนายเสียหายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกขบถนี่จอร์จขัดให้ฉันเล่าต่อก่อนสิจอร์จนายนึกไม่ออกหรอกว่าในวังนั่นเป็นยังไงสุลต่านเป็นคนวิกลจริตทุกคนต้องบูชาพระองค์เยี่ยงเทพพระองค์ทรงต้อนรับพวกเราโดยประทับอยู่บนบัลลังก์ไม่เหมือนที่ประทับของกษัตริย์อังกฤษหรอกนะฉันจะอธิบายยังไงดีเป็นเก้าอี้ไม้มีรอยสีทองที่ถลอกหมดแล้วเราต้องคลานเข้าไปนายไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องลงคลานทั้งที่แขนยังหักอยู่พระองค์ทรงตะโกนเป็นภาษามลายูใส่เราเป็นเวลาร่วมชั่วโมงบอกเราว่าต้องการประกาศสงครามกับสยามฉันทูลอย่างนอบน้อมที่สุดว่าดินปืนที่เรานำมาคงไม่พอสำหรับการทำสงครามและสงขลาก็คงจะทนกับการถูกล้อมเมืองอยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์แต่พระองค์ทรงตอบอย่างจองหองว่าจะเรียกเสนาบดีสยามมาดูคลังอาวุธของพระองค์และก็ยังบอกว่าสยามจะต้องยอมแพ้เมื่อเห็นแสนยานุภาพของสงขลาบ้าจริงๆรอบๆพระองค์มีข้าทาสบริวารที่ฟุบอยู่กับพื้นมีนักดนตรีวังก็เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงชื้นจนผุ
ฉันมองลอดรอยต่อของพื้นกระดานลงไปเห็นหมูกับไก่กำลังคุ้ยเขี่ยดินอยู่จะว่าไปแล้ววังแห่งนี้หรูหรากว่าบ้านของสุจิที่บ้านตับนิดเดียวเองคอนสแตนตินเล่าว่าเขาเงยหน้าเพื่อกล่าวคำถวายพระพรสองสามคำและได้ประสบกับสายพระเนตรที่ลุกโชนของคนวิกลจริตบนพระพักบวมชุสุรต่านทรงใช้พัดขนนกยูงเล่มบางๆกระพือพัดลมแล้วก็เช็ดพระเสโทที่ไหลย้อยไม่หยุดตามรอยพับบนพระนาภีเป็นชั้นๆจนภูษาแทบบังไม่มิดพระองค์ทรงเดินไปมาอย่างว้าวุ่นและก็ตัดบทคอนสแตนตินด้วยการกลด่าพระเจ้าแผ่นดินสยามที่กดขี่ราษฎรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าคอนสแตนตินและริชาร์ดเป็นชาวต่างชาติผู้มีเกียรติที่เดินทางมาที่นี่เพื่อช่วยยุติความชั่วร้ายนี้พระองค์จะได้เรียกร้องอธิปไตยและกู้เกียรติยศของบรรพบุรุษกลับคืนคอนสแตนตินรับฟังโดยที่ไม่กล่าวว่าอะไรแต่มึนงงด้วยความเจ็บปวดเขาพยายามชี้แจงว่ากำลังหนุนที่เขานำมาสามารถช่วยให้สงขาต้านศัตรูได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นสุลต่านทรงจ้องหน้าเขาแล้วก็ตรัสอย่างเหยียดยามว่าจะไม่มีการล้อมเมืองพระองค์จะทรงเรียกอัครมหาเสนาบดีแห่งสยามมาพร้อมกับให้ชาวต่างชาติผู้ทรงเกียรติสำแดงกำลังอาวุธให้ดูสยามจะได้รู้ว่าไม่มีใครต้านชาวสงขลาได้เพราะสุลต่านทรงมีนายทหารชาวยุโรปเป็นผู้นำทัพริชาร์ดก็ทูลถามว่าพระองค์ทรงมีทหารทั้งหมดกี่นายเพราะว่าปืนคาบศิลามีอยู่เพียงร้อยกว่ากระบอกองคมนตรีของสุลต่านตอบว่านายทหารที่สุลต่านกล่าวถึงนั้นก็คือพวกเขานั่นเองคอนสแตนตินหลับตาด้วยความท้อแท้พอลืมตาขึ้นมาก็สบสายตาอันเลิกลักของริชาร์ดอะไรกันนี่คนที่นี่หวังจะให้เขายิงปืนใหญ่ซ้ำยังยิงใส่เสนาบดีของพระเจ้าแผ่นดินสยามด้วยนะหรือนี่ไม่ได้อยู่ในสัญญาสักนิดใต้ฝ่าพระบาทเราไม่เคยมีข้อตกลงกับคนของพระองค์ในเรื่องนี้เราไม่อาจคอนสแตนตินเริ่มพูดแต่สุลต่านทรงพระสวนแล้วก็ตรัสอย่างบ้าคลั่งแน่ล่ะคนทั้งสองไม่อาจสู้รบเพียงลำพังแต่พระองค์จะให้ริชาร์ดและคอนสแตนตินสอนให้ทหารของพระองค์หัดยิงปืนใหญ่หรือว่าฆ่าศัตรูด้วยปืนคาบศิลาอาวุธจากพ้นทะเลนี้มีอำนาจร้ายแรงกว่ากริดที่พวกเขาใช้มาตั้งแต่โบราณแต่ก่อนอื่นชาวต่างชาติต้องรักษาตัวพระองค์จะส่งหมอจีนมาดูให้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปพวกเขาได้เข้าเฝ้าสุลต่านอีกครั้งได้ฟังดำรัสพร่ำซ้ำซากเช่นเดิมสลับกับคำขู่ถ้าพวกเขาปฏิเสธแล้วพวกนายทำยังไงจอร์ดถามคราวนี้ริชาร์ดเป็นคนเล่าต่อว่าเราจะทำอะไรได้นอกจากแกล้งทำเป็นรับคำฉันยังเสนอสอนยิงปืนให้กับพวกราชองครักษ์ด้วยแล้วสองคืนต่อมาพวกเราก็แอบหนีเข้าป่าคือไม่รู้จะทำยังไงก็หนีเข้าป่าการบุกป่าฝ่าดงของริชาร์ดคอนสแตนตินแล้วก็ลูกเรือชาวมัลลาบาเป็นไปอย่างยากลำบากมากพวกเขาอาศัยชาวมัลลาบาทั้งสองซึ่งจับนกตกปลาได้เก่งกว่าทั้งสี่คนเดินทางช้าๆเลี่ยงหมู่บ้านเป็นเวลาหลายวันตกกลางคืนก็พักแรมก่อกองไฟเพื่อไล่เสือผลัดกันเฝ้ายามถือปืนคาบศิลาพร้อมยิงหากมีเสือหรือว่าทหารของสุลต่านโผล่เข้ามาในที่สุดก็ไปถึงชายทะเลฝั่งตะวันตกขออาศัยเรือประมงโดยสัญญาว่าจะตกรางวัลให้ชาวมัลลาบาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่าพิษบาดแผลกำเริบพ
วกเขาทิ้งศพลงในน้ำแล้วก็จากไปก่อนที่จะเห็นฝูงจระเข้เข้ามารุมถึงศพนั้นจอร์ดได้ฟังถึงกับนั่งลงแล้วก็กุมศีรษะถ้าอย่างนั้นเราก็แย่สิมีทองแค่สี่แท่งเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายค่าข้าวดินปืนแล้วก็เรือริชาร์ดก้มศีรษะดูเคร่งขรึมข้อนั้นเรารู้ดีอยู่พวกเรานั่งคำนวณกันตลอดเวลาที่เดินทางจากคอคอดกระเราจำเป็นต้องรีบต่อเรือฉลอมขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนเรือวายยองเพราะว่าบริษัทจะต้องใช้เมื่อสิ้นฤดูฝนเสียงฝีเท้าที่บันไดทำให้เขาหยุดชะงักมือกุมมีดที่คาดเอวอยู่กิริยานี้ทำให้จอร์ดเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงอันตรายที่สหายของเขาผจญมาและโชคของพวกเขาที่กลับมาได้ปรากฏว่าคนที่เข้ามาก็คือแมรี่ความขุ่นข้องของแมรี่ดูจะเหือดหายไปเมื่อเห็นสภาพของคอนสแตนตินแล้วก็ริชาร์ดเธอช่วยทำแผลให้แล้วก็ไม่กล่าวโทษอะไรเพียงแต่ยิ้มยิ้มเมื่อเขาเล่าให้ฟังว่าหมอชาวจีนของสุลต่านต้องการบรรเทาความเจ็บปวดโดยใช้วิธีทิ่มเข็มทองที่แก้มก่อนเริ่มรักษากระดูกที่หักแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อาการทุเลาลงหญิงสาวเช็ดคราบเลือดที่แห้งกรังใช้น้ำเย็นชะแผลแล้วก็ปิดด้วยผ้าแพรบางๆฉันหวังว่าคุณคงจะได้รับบทเรียนคราวนี้สัญญาสิคะว่าต่อไปนี้จะเชื่อฟังจอร์ดแล้วก็ไม่ไปหาเรื่องแบบนี้อีกสัญญานะคะคอนสแตนตินยิ้มให้เธอแต่ยังไม่ตอบเขาซาบซึ้งในน้ำใจของหญิงสาวแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชอบน้ำเสียงที่เธอพูดแล้วก็เริ่มรู้สึกอึดอัดอีกครั้งเมื่ออยู่ที่นี่ความเบื่อหน่ายที่บีบบังคับให้เขาต้องรับข้อเสนอของสุลต่านแห่งสงขลาเริ่มบีบเขาอีกเสมือนคีมแห่งความยากจนจากชาติกำเนิดของเขาคีมแห่งน้ำมิตรของจอร์ดที่ทำตัวเป็นผู้ปกครองของเขาแมรี่ดุเขาเหมือนเด็กที่กลับมาจากโรงเรียนพร้อมเสื้อผ้าที่เปื้อนเปรอะเธอไม่รู้อะไรจอร์ดก็คงคิดไม่ถึงว่าในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ความกลัวชนิดเข้าไส้ของเขาปนไปกับความรู้สึกมีพลังและอิสระซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าปั่นป่วนใช่ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่เบอร์นาบีซึ่งบ่นว่าเหนื่อยแล้วก็หิวไม่หยุดกล่าวโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุของความลำบากครั้งนี้ชายคนเดียวที่ดูจะเข้าใจความรู้สึกของคอนสแตนตินก็คือชาวมัลลาบาที่ชื่อเบาบูเขาคิดว่าเขาอ่านสายตาชาวอินเดียคนนั้นออกว่ามีความคิดเช่นเดียวกันระหว่างที่เดินเคียงกันไปตามทางลื่นๆริมป่าชายเลนในป่าดงดิบทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อรักษาชีวิตตนไม่มีใครเป็นนายไม่มีใครเป็นทาสไม่ว่าอดีตเด็กประจำเรือหรืออดีตผู้บริหารบริษัทสายตาของเบาบูที่มองตอบเป็นสายตาของลูกผู้ชายคอนสแตนตินจับมือแมรี่ขึ้นจุมพิตแล้วก็บอกว่าผมให้สัญญาแสงอาทิตย์ลอดผ่านบานหน้าต่างที่เปิดแง้มส่องกระทบใบหน้าของคอนสแตนตินเขาพยายามใช้หลังมือบังแสงแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่มีหนวดเคราให้รู้สึกระคายเคืองเขาตื่นขึ้นลืมตามองเห็นมุ้งผ้าโปร่งในที่สุดเขาก็ได้กลับมาเขาเงี่ยหูฟังเสียงต่างๆภายในบ้านเป็นเสียงที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ยินอีกครั้งเสียงไก่ขันในเล้าเสียงไม่กว่าที่ลากไปบนชานเรือนเสียงสาวใช้คนหนึ่งกำลังหัวเราะเสียงอีบุญดุขึ้นทันใดเงียบนะใต้เท้าท่านกำลังนอนแต่นี่ไปเสียงเหล่านี้จะกลับมาเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยอีกครั้งเขาต้องพยายามลืมเสียงกรอบแกรบที่หน้าหวั่นผวาเสียงกิ่งไม้หักยามดึก
กลางป่าลึกเสียงโครนที่ดูดร่างของเวทีชาวมาลาบาและกลิ่นเหม็นที่โชยมาจากบาดแผลของเขาพวกเขานั่งมองคนเจ็บที่นอนรอความตายอยู่เป็นเวลา2วันเพราะว่าเหนื่อยอ่อนเกินกว่าจะหามต่อไปได้แต่เขาไม่สามารถจะลืมเสียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เกือบจะแสดงความโล่งอกของเวทีลงได้เมื่อเบาบูต้องตัดใจเชือดคอเขาเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะทิ้งเพื่อนไว้ให้แรงกินในยามที่เขาเพ้อด้วยพิษไข้และความเจ็บปวดจากบาดแผลคอนสแตนตินไม่ได้เห็นใบหน้าซูบตอบสีเทาของชาวมาลาบาแต่กลับเห็นใบหน้าของอโศกคนรับใช้ของกัปตันโฮเวิร์ดตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาแกร่งขึ้นหลังจากได้เผชิญหน้ากับความตายและเขาพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายที่เรียกว่าเป็นนวนิยายชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนจากปลายปากกาของแคร์คีฟล็อกนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะที่ค้นคว้าหลักฐานต่างๆแล้วก็นำมาเขียนร้อยเรียงกับจินตนาการเป็นฟอนคอนแห่งอยุธยากว่าจะกลายเป็นเจ้าพระยาวิชาเยนที่เราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆนะคะว่าเป็นชาวกรีกซึ่งเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นว่าก่อนที่เขาจะได้เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เป็นตอนที่9นะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับการครุ่นคิดคำนึงของคอนสแตนตินกับชีวิตที่เหลืออยู่กับชีวิตที่เหมือนเกิดใหม่กับชีวิตที่เขาจะต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อคอนสแตนตินดื่มด่ำกับการมีชีวิตรอดเขาต้องพยายามฟื้นฟูกิจการถ้าจำเป็นก็จะขอยืมเงินจากจอร์ดแล้วก็เริ่มต้นด้วยการขายอีบุญนางทาสที่สมบูรณ์พร้อมเช่นนี้คงได้ราคาดีเขาลุกขึ้นอย่างคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแต่พออีบุญอาบน้ำแล้วก็นวดให้อย่างชำนิชำนาญเขากลับคิดว่ายังพอจะชะลอการขายนางทาสรูปงามผู้มียิ้มสีดำคนนี้ได้จอร์ดและคอนสแตนตินหวังในใจว่าจะสามารถกอบกู้กิจการค้าได้โดยการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็หาลู่ทางการค้าใหม่ๆโดยอาศัยความช่วยเหลือของบุตรคนสุดท้องของสกุลไวท์ที่ชื่อซามวนซามวนทำงานอยู่ที่มัดราสแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็สังเกตได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างรอบตัวที่มาริดเปลี่ยนแปลงไปจอร์ดเป็นคนแรกที่สังเกตว่าเจ้าพนักงานชาวสยามไม่มองหน้าเขาพ่อค้าชาวจีนและแขกมัวที่ชอบมาคลังสินค้าก็ค่อยๆหายหน้าไปบ่อยครั้งเขาต้องทวงให้คนนำสินค้าที่จ่ายเงินไปแล้วมาส่งเขาออกความเห็นกับคอนสแตนตินขณะที่ทั้งสองยืนรออยู่หน้าร้านขายเครื่องเทศของแขกมัวขี้เล่นคนหนึ่งปกติแล้วชายผู้นี้มักจะขยันขยอให้พวกเขาเข้าไปนั่งในร้านเพื่อดื่มน้ำชาแล้วก็กินขนมก่อนเจรจาการค้าแต่วันนี้เมบูฟคานกำลังทำงานง่วนอยู่หลังกระสอบพริกไทยหอมกรุ่นโดยแกล้งทำเป็นไม่เห็นพวกเขาคอนสแตนตินนายไม่รู้สึกแปลกๆหรอว่าคนเห็นเรายังก็เห็นตัวเชื้อโรคคอนสแตนตินมองอย่างเพ่งพิษนายรู้สึกเหมือนกันหรือฉันนึกว่าฉันจะคิดไปเองคนเดียวซะอีกนึกว่าการผจญภัยที่สงคราทำให้เที่ยวหวาดระแวงไปทั่วไม่นะฉันไม่ได้คิดไปเอง
นายเคยเห็นเมบูฟคานไม่เอาแยมกรีบกุหลาบมาปนเปื้อเราไหมล่ะเขาเป็นอะไรไปคอนสแตนตินตัดสินใจฉับพลันฉันจะไปถามเขาเองจะได้รู้เรื่องกันไปสักทีเขาเดินไปแล้วก็เท้ากระสอบเท้าข้อศอกลงบนกระสอบพริกไทยว่าไงเมบูฟคานนี่นายเป็นอะไรไปเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำชาให้คนนอกศาสนากินแล้วหรือแกคบกับคนอังกฤษมากไปจนต้อนรับแขกไม่เป็นแล้วชาวมัวยืดตัวขึ้นช้าๆจ้องหน้าฝรั่งทั้งสองเมื่อชำเลืองดูว่าไม่มีลูกจ้างอยู่บริเวณนั้นภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันรอยยิ้มของเขาดูน่ากลัวพวกคุณมาพูดถึงเรื่องการต้อนรับแขกของฉันในขณะที่คุณเองทำให้ลูกค้าและคนขายต้องตกอยู่ในอันตรายฉันไม่รู้ว่าคุณกองสตองไปทำอะไรมาแต่ขอความกรุณาอย่ามาที่ร้านของฉันอีกโทษของฝรั่งที่นี่อย่างรุนแรงที่สุดก็แค่ถูกเนรเทศแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่ถูกข้อหาลักลอบค้ากับคนอื่นจะเป็นอย่างไรคอนสแตนตินตัวเย็นเฉียบจอร์ดเองก็หน้าซีดลักลอบค้าหรือพูดตลกไปได้นะมีใครบ้าพอที่จะลักลอบค้าขายในสยามเมบูฟคานขยับใกล้เข้ามาแล้วคุณกองสตองไปทำอะไรที่สงขลาเหตุใดคนของเจ้าท่าจึงมาซักถามเรื่องสินค้าที่ฉันขายให้คุณใช่แล้วเขาซักฉันและก็ทุกคนที่ขายสินค้าให้คุณพวกเขาบอกว่าสุลต่านแห่งสงขลายึดเรือของพวกคุณไปแต่คุณหลบหนีมาได้แล้วเวลานี้คุณก็มาถึงที่นี่จริงๆคุณส่วนทั้งสองมองหน้ากันอย่างตกใจแล้วก็เดินออกมาจากร้านโดยที่ไม่พูดอะไรอีกสุลต่านแห่งสงขลาไม่อาจเปิดเผยว่าได้ซื้อข้าวและดินปืนจากคอนสแตนตินแต่เป็นการง่ายที่จะทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาลักลอบขายสินค้าต้องห้ามของพระเจ้าแผ่นดินข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดที่เมืองมาริดมีคนรู้เรื่องการเดินทางไปสงขลาของคอนสแตนตินและก็ริชาร์ดแค่ไหนในตลาดมีคนพูดกันว่าอย่างไรก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นคนให้ข่าวสารแก่คอนสแตนตินหายไปและเมื่อเขาซักถามองเหนือถึงผู้เป็นบิดาเด็กหญิงก็ร้องไห้โฮสะอึกสะอื้นเล่าประวัติความเป็นมาของตนให้ฟังในที่สุดคอนสแตนตินมองไหล่ที่สั่นด้วยแรงสะอื้นเขาลุกขึ้นโดยไม่พูดอะไรเด็กคนนี้เป็นเหยื่อยิ่งไปกว่าเขามีข่าวลือในหมู่ชาวยุโรปว่าคอนสแตนตินและก็ริชาร์ดไม่ได้ไปที่มัตราตลอดฤดูร้อนแต่พวกเขาก็สมานสามัคคีกันไม่มีใครเคยขายคนอื่นให้กับเจ้าท่าเขาจึงลังเลที่จะดำเนินคดีในเมื่อขาดหลักฐานยืนยันจอร์ดบอกว่านายลองคิดดูสิถ้าเขามีหลักฐานก็คงไม่รอนานขนาดนี้เขากำลังรอให้เราติดกับดักนั้นเริ่มบีบลงมาช้าๆจอร์ดและคอนสแตนตินกลายเป็นบุคคลน่ารังเกียจสำหรับเจ้าพนักงานภาษีและท่าเรือพวกเขาไม่สามารถขออนุญาตลงเรือหรือให้ตรวจสินค้ามีการลงดาบสุดท้ายเมื่อพ่อค้าเครื่องเทศชาวเปอร์เซียบอกพวกเขาว่าเสียใจที่ไม่สามารถส่งของให้แก่คลังสินค้าของทั้งสองได้อีกต่อไปเรื่องนี้เล่นเอาคอนสแตนตินโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาต้องการอะไรทำไมถึงจ้องที่จะทำลายเราเขาไม่ได้จะทำลายเรานะคอนสแตนตินเขารู้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อปิดปากเขาหรือเพื่อให้เขาลืมแต่ฉันไม่รู้ว่าจะซื้อเขาด้วยอะไรมีแต่ทองที่สุลต่านสัญญากับนายเท่านั้นที่มีค่าสมกับความละโมบของจอมวายร้ายนี้
แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องจ่ายนายจะต้องขายบ้านไม่ฉันไม่ยอมจ่ายอีกแล้วจอร์จฉันทนไม่ได้ที่จะต้องตกอยู่ในสถานภาพง่อนแง่นแบบนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่รีดไถเราอีกทุกครั้งที่มีสินค้าเข้ามาเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนายจะทำยังไงจะไปสารภาพผิดต่อพระเจ้าแผ่นดินเองอย่างนั้นหรือคอนสแตนตินฉันรู้ว่านายพูดประชดนะจอร์จแต่มันก็น่าทำฟังนะถ้าเราจะต้องซื้อใครสักคนก็ไม่น่าจะมองแค่เจ้าท่าฉันว่าใครบางคนที่มีอำนาจมากกว่านี้อาจจะสนใจคนที่มีอำนาจมากกว่านั้นก็ต้องกินสินบนสูงกว่าด้วยนะคอนสแตนตินไม่จำเป็นสำหรับคนที่ฉันพูดถึงเพราะว่าเราทำผลประโยชน์มหาศาลให้กับเขาจอร์จรู้สึกกลัวฟังเหมือนกับว่าเรากำลังจะวิ่งไปหาเรื่องเสี่ยงตายอีกแล้วจำเอาไว้สิว่าที่เราตกอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะว่านายไปรับข้อเสนอของไอ้ขี้โกงนั่นใช่ฉันรู้แต่ฉันเชื่อว่ามีหนทางแก้ปัญหาได้จริงถึงยังไงก็เป็นเรื่องของฉันคนเดียวไม่เห็นว่าควรจะต้องใช้คนหลายคนคราวที่แล้วนายก็พูดอย่างนี้ดูสิว่าตอนนี้เราเป็นยังไงกันบ้างจอร์จว่าคอนสแตนตินยักไหล่พูดอย่างรำคาญว่านึกถึงเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังสิสุลต่านแห่งสงขลาต้องการประกาศสงครามกับราชอาณาจักรสยามประสงค์จะเรียกอัครมหาเสนาบดีมาชมแสนยานุภาพเพื่อขู่ให้กลัวแต่ถ้าฉันสามารถเรียกท่านเสนาบดีว่าดินปืนเปียกหมดแล้วและการข่มขู่นี้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพเขาจะมีวิธีสยบความกระหายสงครามของสุลต่านไปได้อีกนานและมันก็จะเกิดประโยชน์ทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดจริงไหมล่ะจอร์จจอร์จมองคอนสแตนตินอยู่นานมือลูบคางครุ่นคิดฉันคิดว่านายพูดถูกก็น่าจะเป็นไปได้แต่นายจะต้องรีบหน่อยเพราะว่านอกจากจะต้องตัดหน้าสุลต่านแล้วยังต้องไม่ให้ท่านเสนาบดีล่วงรู้ว่านายทำเพราะกลัวราชภัยแต่ทำโดยมีแผนการใช่มันจะดูละเมียดละไมกว่าแบบชาวตะวันออกฉันว่าท่านเสนาบดีน่าจะพอใจแต่นายรู้ไหมว่ามันเสี่ยงมากทีเดียวคอนสแตนตินนั่งลงบนเก้าอี้เสยผมหยิกสีดำซึ่งอีบุญจำต้องตัดให้สั้นเพราะว่าหยิกพันกันจนกระทั่งยุ่งเหยิงในระหว่างการเดินทางจนเธอเองหมดปัญญาที่จะใช้หวีสางรู้ไหมไว้ผมสั้นแบบนี้สบายกว่าเยอะฉันว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ยาวอย่างเดิมอีกแล้วเลิกตามสมัยนิยมสักทีคอนสแตนตินบอกหน่อยสิว่านายคิดว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนถ้าท่านเสนาบดีไม่เชื่อเรื่องของนายฉันว่าอย่างมากสุดนะก็คือถูกเนรเทศนายก็ได้ยินที่เมียบูฟขานพูดประเทศสยามจะไม่เสี่ยงทำอะไรกับฝรั่งมากกว่านี้อันที่จริงก็ไม่ค่อยยุติธรรมนักจริงไหมล่ะเพราะว่าชาวสยามเองถูกประหารกันได้ง่ายๆใช่แล้วฉันเสี่ยงกับการถูกเนรเทศถ้าจะลองดูแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเราก็จะล้มละลายนายลองบอกสิว่าฉันมีทางเลือกอื่นอีกไหมจอร์จติดตามความเสี่ยงของคอนสแตนตินแล้วก็จอร์จได้ในตอนต่อไปนะคะว่าจะสำเร็จตามแผนที่คอนสแตนตินคาดเอาไว้หรือเปล่ากับตอนที่10ฟอนคอนแห่งอยุธยากับการดิ้นรนอีกหนึ่งเฮือกของเขาถ้าไม่ดิ้นก็ตายแต่ดิ้นไปแล้วก็อาจจะดิ้นไปหาความตายด้วยเช่นกันนะคะแต่เป็นความตายในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีโอกาสจะถูกเนรเทศนี่คือผลงานของแครกคีฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
ังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ